อันกลายทำขึ้นจากโลหะแล้วก็เอาไปรับใบมีดให้คมๆเริ่มจากตัดแผ่นโลหะให้เป็นชิ้นๆตีแผ่นโลหะที่ร้อนจัดด้วยเครื่องค้อนปั๊มลงบนเบ้าพิมพ์ให้ออกมาเป็นด้ามของกรรไกรแต่ละข้างรอให้เย็นตัวลงแล้วใช้เครื่องตอกด้ามกรรไกรให้ทะลุหลุดมาจากแผ่นโลหะรับคมให้เป็นใบมีดก่อนจะเอาไปทำให้โลหะแข็งตัวด้วยความร้อนสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียสจากนั้นก็แช่ในไนโตรเจนเหลวลบ180องศาเซลเซียสใบมีดจะคงความคมได้นานๆเจาะรูด้ามกรรไกรเพื่อเอาไว้ประกบกันทีหลังฝนใบมีดให้คมด้วยการสั่นสะเทือนที่เห็นเป็นก้อนใหญ่ๆหมุนอยู่ตรงกลางทำความสะอาดซะหน่อยแต่งด้ามใบมีดด้วยมือให้ตรงไม่บิดงอฝนใบมีดด้านในให้คมกริบไม่เป็นร่องประกบด้ามสองด้านเข้าด้วยกันแล้วก็ไขน็อตให้แน่นทดสอบความคมด้วยการตัดวัสดุหลายๆอย่างใช้น้ำมันขัดให้ใบมีดเรียบคมเท่านี้ก็เรียบร้อยกรรไกรมีความคมมากหยิบไปใช้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ